มืดจังวะทำไมมันมืดนะมันมืดมันมืดมันมืดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวสูงมากสูงมากเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเออสูงมากจังวะไอ้หมอ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 โอ้โหนอนอะไรขนาดนี้พวกมึงมาทำอะไรกันวันนี้คุณหมอมีคิวผ่าตัดคนไข้นะเดี๋ยวผมนึกว่าใส่ชุดอวกาศไหมผ่าตัดเงือกตัวนี้ก่อนอื่นเป็นร้อยนี่ชุดอะไรไม่คุณหมอนี่เครื่องอะไรผมอยากรู้เนี่ยอันนี้นะมันเป็นชุดที่แบบว่าสำหรับคนนอนกรนแล้วก็ใส่อันเนี้ยแล้วแบบคุณคิดว่ามันรำคาญนะมันไม่ได้รำคาญอะไรเลยใช่เหรอแล้วใส่แล้วไม่นอนกรนคุณหมอพร้อมไหมครับพร้อมครับคุณหมอมึงไม่ตื่นเลยอ่ะกูไม่อยากเห็นอันเห็นมึงตื่นหรือเปล่าว้าวบ้าเด็ดเด็ดโอยเด็ดเอาเอาเคลื่อนกูเอามันเคลื่อนกูเอามันเคลื่อนไอ้เก่งโดนกูไอ้เก่งโดนกูไอ้เก่งโดนกูคุณหมอสุรินทร์ตื่นเช้ามาเนี่ยทำไมคุณพวกคุณอาจจะแปลกใจว่าทำไมคุณหมอสุรินทร์มีแปรงสีฟัน2อันนะครับอันนึงเนี่ยมันก็ผสมส่วนของยาสีฟันซุปเปอร์ด็อกของคุณหมอสุรินทร์ที่มีชาโกแล้วก็มีโกสครับนะครับแล้วก็มีไฮโดรเจนเปอร็อกไซด์ส่วนอีกอันนึงก็เป็นน้ำยาฟอกสีฟันคุณหมอจะใช้อันนี้ก่อนนะครับใช้เวลาในการแปรงทั้งหมด2นาทีนะฮะแค่นี้นะครับใส่กิ๊กแล้วใช่ไหมครับแต่คุณหมอสุรินทร์ยังไม่พอใจคุณหมอสุรินทร์จะเอาความมันมากกว่านั้นคุณหมอสุรินทร์ก็มีน้ำยาฟอกสีฟันนะครับซึ่งข้างในเนี่ยจะเป็นหลอดสีฟ้า2หลอดนะครับในสมัยก่อนเนี่ยน้ำยาเนี่ยเราต้องใส่ในเทรย์ฟอกสีฟันแล้วก็ฟอกสีฟันครับปัจจุบันสูตรใหม่ของคุณหมอสุรินทร์ก็คือใส่บนแปรงสีฟันเลยนะครับบีบแล้วก็แปรงเลยดูสิครับสวยไหมครับสิ่งที่คุณหมอสุรินทร์คิดค้นมาและคุณหมอสุรินทร์อยากจะให้ทุกคนลองใช้และจะบอกว่ามันดีขนาดไหนแล้วก็ถ้ามันไม่ดีผมไม่ใช้เองหรอกแล้วก็มันขาวชั่วฟันของผมไม่ใช่เป็นฟันธรรมชาตินะฮะเป็นฟันเซรามิกแต่มันก็สามารถเกิดคราบเกิดคราบไวน์เกิดอะไรติดขึ้นได้เขาเรียกว่าเป็นฟันแท้ของคุณเนี่ยครับถ้าคุณมาแปรงแบบนี้เนี่ยผมว่านะครับในโลกนี้ไม่มีใครมีเดี๋ยวจะแก้ผ้าอาบน้ำอยากจะถ่ายดูผมอาบน้ำไหมพวกเรายาวยูทูบทั้งหลายคุณหมอสุรินทร์อาบน้ำใช้สบู่อะไรแชมพูอะไรเดี๋ยวจะไปโลตัสแล้วนะครับเอกมัยรามินทราเยอะพี่เก่งครับผมผมถามเถอะทำไมพี่เก่งถึงเลือกผมสัมภาษณ์ในเมื่อผมไม่ใช่เป็นคนดังไม่ใช่เป็นไรเลยไม่คุณหมอไม่ได้เป็นคนดังแต่คุณหมอเป็นคนมีตังค์เอาชิบะ ไม่จริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอเนี่ยเป็นคนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นถึงขนาดคุณหมอแล้วแต่ก็ยังมีความฮาแล้วก็ยังมีอะไรที่มันทำให้คนไข้เนี่ยยิ้มได้คือบางทีการที่เราไปหาหมอฟันหรือว่าการที่เราไปหาหมอแต่ละครั้งเนี่ยบางทีเราไปเจอหมอหน้าบึ้งเนี่ยเราก็เครียดนะแต่ถ้าเราไปเจอคุณหมออย่างคุณหมอเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติจะผ่าตัดเหงือกหรือว่าผ่าตัดฟันหรือว่าจะกรอฟันหรือว่าจะขูดหินปูนเนี่ยทำให้ความเสียวแล้วก็ความเจ็บเหล่านั้นมันหายได้โดยที่คุณหมอเนี่ยจะมาพูดทำให้คนไข้เนี่ยยิ้มได้อะไรอย่างนี้ผมคิดแบบนี้แล้วก็ในการที่ผมมาสัมภาษณ์เนี่ยผมเห็นหลายๆรายการที่มาไม่ว่าจะเป็นพี่บอลหรือว่าไม่มาจะเป็นแจ๊สอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีคนโอเคแล้วก็มีคนแบบว่าคนเข้ามาชอบแล้วก็คนเข้ามาซับสไครต์คุณหมอเนี่ยเยอะมากก็เลยทำให้เราอยากมาคือผมพูดตรงๆนะหลังจากนี้กูจะไม่อยากจ้างใครโฆษณาไม่ขอใครโฆษณานะไม่จริงๆให้พี่เก่งโฆษณาให้ตัวเองเลยไม่จริงๆแล้วคุณหมอเนี่ยโฆษณาตัวเองได้แล้วเพราะว่าตอนนี้คุณหมอเนี่ยเป็นเน็ตไอดอลแล้วโอ้โหผมเป็นเน็ตไอดอลพี่เก่งครับผมถามเถอะพี่เก่งเคยเข้าไปอยู่ในเรือนจำถูกต้องไหมใช่อันนี้เป็นข่าวที่ผมได้ยินมาครับแล้วก็เวลาพี่เก่งแบบมีอารมณ์มีอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เก่งทำยังไงชักว่าวครับแล้วห้องพี่เก่งนี่ไม่เลอะไปหมดเลยเหรอไม่ครับเขามีบล็อกครับบล็อกนี่ก็คือห้องน้ำแต่ว่าห้องน้ำอันนี้เราเปิดประทุนฮะไม่ใช่เป็นห้องน้ำปิดเวลานั่งตำอยู่ก็จะมีเพื่อนๆคอยมองแล้วก็ให้กำลังใจสู้เว้ยเรื่องจริงอะฮะใช่เรื่องจริงคือถ้าสมมติว่าใครเป็นคนที่ขี้อายไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำไม่ว่าจะเป็นการนั่งขี้เป็นการยืนเยี่ยวเราจะเห็นกันหมดมันไม่มีผ้าใช่เป็นละลายพฤติกรรมคือ
ึงอยากตามก็ตามไปคือมึงอยากมองก็มองไปคืออยากทำอะไรก็ทำไปคราวนี้ผมขอถามอีกข้อนึงหลังจากที่พี่เก่งออกจากผมไม่ยอมคำพูดเขาว่าลุงจงเรือนจำนะผมพูดเขาว่า prison แล้วกันให้มันดูแบบ prison prison นะฮะพี่เก่งคิดไหมว่าจะต้องกลับไปอีกรอบนึงคือจริงๆแล้วเรื่องออกแล้วเข้ามันเป็นเรื่องของเรื่องบางเรื่องนะเวลาออกแล้วเข้ามันไม่เกี่ยวกับเรือนจำนะอ๋อเป็นเรื่องบางเรื่องแล้วก็ออกประจำนะในช่วงเวลากลางคืนเข้าออกบ้านเหรอครับไม่เข้าออกเมียนะพี่เตี้ยนวันนี้พี่เตี้ยนใส่รองเท้ายี่ห้ออะไรครับใส่กุชชี่ฮะวันนี้แล้วคุณหมอสุนินใส่อะไรครับกุชชี่เหมือนกันเลยครับใส่กุชชี่และกางเกงพี่เตี้ยนใส่อะไรฮะใส่โฟเอ็มครับแต่วันนี้ผมใส่ซุปเปอร์ด็อกนะครับแบรนด์กางเกงยีนในประเทศไทยเนี่ยคุณให้ใครเบอร์หนึ่งต้องโฟเอ็มอยู่แล้วต้องโฟเอ็มแล้วถ้าแบรนด์กางเกงยีนอันดับสองที่กำลังจะมานี่ต้องเป็นอะไรต้องเป็นของซุปเปอร์ด็อกครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมยังไม่เคยใส่วันนี้พี่เตี้ยนใส่นาฬิกาอะไรใส่ปาเต้ผมใส่ RM นะฮะคุณหมอจะถามผมจะถามผมโอ้ยยินดีไอ้พวกเราลืมไปเรามีซุปเปอร์ด็อกเรือนหนึ่งอยู่ข้างหลังเรามี FC ซุปเปอร์ด็อกอยู่ข้างหลังจะถึงเราเนาะพี่เวนใส่อะไรผมใส่อันนี้ฮะหลวงพ่อครับใส่หลวงพ่อใส่เสื้ออะไรครับใส่ฮูดซุปเปอร์ด็อกเหมือนกันครับคือฮูดซุปเปอร์ด็อกรุ่นสีขาวเนี่ยเพิ่งออกก็ยังมีวินก็มีแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวใส่ป่ะใส่เลยใส่เลยเอารายการแก้ผ้าเยอะเยอะเฮ้ยกูลืมไปว่าลาบอยก็อยู่ลาบอยมันตื่นหรือยังตื่นแล้วครับลาบอยหมอเลยครับเนี่ยเขาได้ยินมาตอนนี้ในกระแสโซเชียลเขากำลังคุยกันใหญ่มากว่าคือลาบอยไปทำเพลงกับหนุ่มชาวอินเดียเชื้อสายอินเดียแล้วก็คนไทยอะไรอย่างเงี้ยชื่อเพลงว่าอะไรนะที่นายทำอยู่ชื่อเพลงว่าน้ำพริกครับโอ้ยเพลงว่าน้ำพริกนั่นมันเพลงผมนี่ใช่ครับก็แสดงว่าคนนั้นก็คือผมใช่ครับตอแหลตอแหลใช่ไหมคุณหมอสุรินทร์ตอแหลอีกแล้วตอแหลแล้วตอแหลแล้วผมจะบอกเล่าเรื่องไอ้เหี้ยลาบอยให้ฟังเดี๋ยวเราตกลงกันนะว่าจะทำเพลงกัน6เดือนนะอันนี้เรื่องจริงนะครับแล้วคุณเชื่อไหมลาบอยไปเขียนเพลงตรงไหนหน้าห้องอัดครึ่งชั่วโมงนี่คือความเป็นอัจฉริยะของลาบอยผมนั่งหงุดหงิดลาบอยมากตอนทำเพลงเควินก็บอกป๊าลาบอยมันเป็นศิลปินป๊าต้องปล่อยลาบอยลาบอยอาจจะใช้เวลาทำเพลงป๊า3ปีกูบอกว่ากูก็ไม่ได้ออกมาป๊าไปออกกับคนอื่นไปเรื่อยๆก่อนละกันส่วนเรื่องลาบอยก็ปล่อยของลาบอยไปแต่ลาบอยไม่ได้ใช้ผมว่าไม่ได้ผมพูดผมเบ้อไม่ได้ถึง6เดือนประมาณ4เดือนได้มั้ยลาบอยได้ครับ4เดือนแต่ผลงานที่ออกมาผมอึ้งมากฮะก็คอยรอนะครับผมคิดว่าประมาณเดือนมีนานะครับ MV เสร็จแล้วเราก็จะออกเพลงน้ำพริกกันนะครับโยก็ตอนนี้นะครับคุณหมอสุรินทร์มาแล้วนะครับคุณหมอสุรินทร์มาโลตัสนะครับครับผมก็มากันเพียบกันแล้วนะครับมากันเพียบเลยนะครับพวกเราจะมาทำอะไรกันที่นี่พวกเราจะมาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นเพื่อที่จะเอาไปบริจาคทั้งหมดนะครับวันนี้ในโลตัสมีอะไรเกี่ยวกับเครื่องทำน้ำอุ่นเราจะซื้อหมดทุกอย่างเลยนะครับนี่นะครับพี่เตี้ยงช่วยเหลือเราหมดเลยนะครับพี่ลาบอยนะครับทุกคนนะครับพี่เก่งนะครับครับผมวันนี้นะครับฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับเราจะมาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นประมาณ100กว่าเครื่องนะเฮ้ยวันนี้งวดซื้อทั้งหมดเลยเหรอซื้อทั้งหมดโอ้โหไม่ธรรมดาเชิญครับเลยคุณหมอตกลงพวกมึงจะให้กูนั่งอยู่อย่างนี้เลยตลอดเลยหรือไงวะเดี๋ยวคุณหมอลงมาคุณหมอจะเดินท่านี้นะฮะเราถึงเชียวแล้วใช่ไหมนายกคุณหมอออกมาอายกอ่ะมาคุณหมอเลือกอะไรคุณหมอเราได้จบลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณคุณหมอที่มาบริจาคเครื่องทำน้ำอุ่นให้กับชุมชนพระมาทของเรานะครับแล้วก็ที่มากไปกว่านั้นนะครับในวันนี้นะครับไม่ใช่วันคล้ายวันเกิดครับแต่ว่าในวันพรุ่งนี้คือวันคล้ายวันเกิดของคุณหมออย่างไรก็ตามนะครับผม4คนและผมเนี่ยเป็นตัวแทนเหมือนที่บอกก็ต้องว่าขออวยพรให้คุณหมอเนี่ยมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปที่สิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเถิดสวัสดีครับสวัสดีครับชาวชุมชนซาลามัดทุกคนนะครับผมคุณหมอสุนินกับมาดามนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับรวมทั้งตัวแทนทุกคนได้ช่วยลงเงินกันทุกคนแล้วก็วันนี้สิ่งที่มาเนี่ยมาแค่ส่วนเดียวนะครับตอนนี้เราได้เงินมาสำหรับ100หลังคาเรือนแล้วแล้วก็เราจะพยายามผมจะไม่พูดว่าเราจะติดกี่หลังคาเรือนนะครับผมจะติดให้ได้ทุกหลังคาเรือนภายในปีนี้นะครับขอเชิญกล่าวขอThank you.
าเป็ดเร็วผมแดงเลยวันนี้โอเค Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you หมอจะไม่เล่นเค้กปะหน้าอีกแล้วนะครับโดนไปหลายก้อนแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับชาวติ๊กต๊อกที่รักทุกท่านวันนี้คุณหมอสุนินดีใจมากๆเลยนะครับพวกเรานะครับถ้ามีอะไรกันท่านก็ขอให้ได้ฉลองกันไปทั้งนั้นเอาจัดไปเอพิโซดนี้จะเป็นเอพิโซดที่มันมาก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 ยาวยาวผมมาพาผมมาที่วาโซอันนี้เป็นเชฟที่เชฟดูเชฟใส่ฟันทองเย้คุณคิดว่าใครทำให้เขาซูเปอร์ดอกเชฟคุณฟังภาษาไทยรู้เรื่องป่ะอยู่โน้ตไทยสบา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 ยชอบไหมผู้หญิงไทยเอ็มก็ใครบ้างไม่ชอบผู้หญิงไทยวันนี้คุณหมอสุนินต้องอื่นต้องอิจฉาเพราะคุณหมอสุนินสั่งหมูมาทานเพราะอะไรหมูมันแพงเชฟเลี้ยงวันนี้ไม่ได้จ่ายตังค์
Again, happy birthday ก็นะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันเกิดของคุณหมอวันที่19มกราคมเราได้ฉลองกันมาหลายวันแล้วนะครับที่บ้านเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับบ้าเห่อกันทุกคนทุกคนเวลาจะมีปาร์ตี้จะมีอะไรก็แบบเต็มที่นะครับก็เลี้ยงกันเป็นอาทิตย์ก็ตอนนี้จะบินไปที่ที่พวกผมชอบมากที่สุดนะครับพวกคุณก็รู้อยู่แล้วก็ไม่เกาะสมุยก็เชียงรายนะครับก็ทริปนี้ขอเลือกเป็นเกาะสมุยแล้วก็เดี๋ยวอีก2อาทิตย์ไปเชียงรายนะครับ So are you happy I'm very happyHappy birthday to you. How you feel? I feel hangover. Oh my god, really? เมื่อวานหนักไปหน่อยนะครับวันนี้แต่ก็ตื่นทันแพ็คกระเป๋าทันนะครับตอนนี้ก็เตรียมไปสนามบินของเยอะอีกเหมือนเดิมไม่รู้ในกระเป๋ามีอะไรเยอะตลอดนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีผมไม่รู้นะครับจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ที่เกาะสมุยให้พวกผมนะฮะทำไมผมถึงเลือกเกาะสมุยใช่ไหมครับเพราะว่าคนสมุยน่ารักมากแล้วก็ FC ผมทั้งเมืองเลยอ่ะจากสนามบินยันแบบโอ้โหทุกคนรักคุณหมอสุนินแบบรักมากมากนะครับแล้วคุณหมอสุนินสัญญานะครับจะไม่ทำให้คนสมุยผิดหวังหรือคนทั่วประเทศผิดหวังคุณหมอสุนินฝากกด subscribe ช่อง Super Dog Yo นะครับแล้วก็แชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆให้คุณหมอสุนินได้1ล้านซับเร็วที่สุดนะครับโย่สวัสดี let's see the surprise where I'm taking you today bye bye come with me happy surprise surprise with a surprise with a surprise yo สุดท้ายนะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับที่ Red Carlton เกาะสมุยนะครับผมจะไม่บอกว่าเป็นโรงแรมผมบอกว่าเป็นบ้านที่2ของคุณหมอสุนินก็คุณหมอสุนินเดี๋ยวก็จะเริ่มปาร์ตี้กันแล้วนะครับก็อยากจะให้มาชมบรรยากาศสวยๆแต่ผมว่าวิวสมุยนะภรรยาผมสวยกว่าภรรยาผมสวยกว่าภรรยาผมสวยกว่าสมุยไม่มีทางชนะภรรยาผมได้ถึงแม้สมุยจะสวยสมุยจะดียังไงก็ช่างก็ไม่สามารถสู้ปูยะได้นี่แหละครับผมจะบอกคุณนี่คือประเทศไทยไม่มีที่ไหนในโลกอย่างนี้แล้วและวิวที่สวยที่สุดที่เกาะสมุยนะครับอยู่ที่โรงแรมริตซ์การ์เด้นนะครับจำไว้นะครับโรงแรมริตซ์การ์เด้นโอ้ย Happy birthday โอ้ย ครบไม่ครบแล้วโกหกกันหมดโกหกกันหมดว่าจะไม่มาโกหกกันหมดว่าจะไม่มาแล้วมากันสุดท้ายมากันหมดครบแก๊งเลยก็เราจะไม่ขย่ามากนะครับเพราะว่าอยู่ในห้องนอนนะครับเราเปิดกันแบบง่ายๆเนาะเบอร์เดย์ปาร์ตี้ตัวเองนะครับมือขวาถือน้ำที่คุณหมอสุรินต้องพกตลอดนะครับดูสิครับใส่รองเท้าต้องเท้านะครับดูรองเท้านะครับคุณหมอสุรินแฟชั่นขนาดไหนนะครับแฟชั่นนะครับ Versace นะฮะแต่รองเท้าต้องเป็นElephant Star นะฮะWow.
็สุดท้ายนะครับคืนวันที่เรารอคอยนะครับก็วันที่19มกราคมนะครับก็วันนี้เป็นวันที่คุณหมอมีความสุขมากๆวันหนึ่งนะครับที่ได้อยู่ใกล้กับภรรยาแล้วก็ได้อยู่ใกล้กับเพื่อนๆที่คุณหมอรักการท่องเที่ยวกับคุณหมอสุนินเนี่ยจะไปได้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเราทำงานหนักมากนะครับแล้วก็เราก็ตอบแทนรางวัลให้ตัวเองเกาะสมุยนะครับเป็นที่ที่หนึ่งที่คุณหมอสุนินท์ขอแนะนำเลยนะครับว่าเป็นที่ที่สวยมากๆสวยนะครับบรรยากาศทะเลทุกอย่างสวยงามมากสวยจนอยากจะมีลูกคนที่3นะครับเควินแคทที่ฟังไว้นะครับป้าจะมีลูกอีก1คนแล้วนะครับโยโยโยก็นะครับก็เหมือนเดิมนะครับคุณหมอสุนินไปที่ไหนก็เป็นที่รักของทุกคนนะครับก็วันนี้คุณหมอสุนินอยู่กับนกกับอยู่กับรินเที่ยวนี้มานะครับก็เป็นนกกับรินได้ถูกแอสไซน์ขึ้นมาดูแลห้องหมอนะครับก็เดี๋ยวหลังจากอันนี้เสร็จก็เดี๋ยวมาดามจะมีอะไรพิเศษให้แล้วก็ทุกๆเดือนถ้าเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องอะไรนะครับจำไว้เลยว่า LINE ID ของคุณหมอคือ LINE ID @superdog นะครับ LINE ID @superdogเวลาส่งเมสเซจมาก็บอกว่ารีนกับนกที่อยู่ที่เกาะสมุยที่ดูแลเรื่องทำความสะอาดห้องให้คุณหมอสุนิทวันนี้หมอมีอะไรมาให้คุณนะครับเป็นของขวัญของจากซุปเปอร์ด็อกลองเปิดดูสิลองเปิดดูเลยเปิดดูเลยอันนี้เป็นฮูดดี้รุ่นแรกที่ผมดีไซน์นะครับแล้วก็ใครคนอื่นที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ไลน์ดีคือเสื้อผ้าของคุณหมอสุนินเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นต้องเป็นคนรวยใส่หรือคนจนใส่ใครๆก็ใส่ได้นะครับคือคุณหมอสุนินทำเสื้อผ้าออกมาเนี่ยบางทีคุณหมอสุนินเจอใครก็ถอดให้เลยก็อันนี้เก็บไว้อย่าเอาไปขายนะเก็บไว้ใส่ออกงานเก็บไว้ใส่โพสต์ใส่อะไรแล้วก็คิดถึงหมอบ้างแต่ถ้าเกิดลำบากเรื่องเงินเรื่องอะไรนะครับก็บอกมาดามเดี๋ยวมาดามจะดูแลให้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะมันเป็นที่กล่าวกันนะครับว่าถ้าจะมาสมุยและต้องถึงสมุยเนี่ยนะครับต้องสักที่สมุยนะครับวันนี้นะครับเขานัดผมตอน11โมงนะครับเขาโผล่มาตอนบ่ายโมงนะครับก็นี่ครับคนนี้ครับดูไปเลยนะครับคนนี้ก็กินเที่ยวดื่มสมุยกันแล้วนะครับถ้าให้ถึงก็ต้องสักที่สติวาเทสทูนะครับผมร้านอยู่ตรงที่เส้นหาดเฉวงตรงข้ามเซ็นทรัลครับราคาไม่แพงนะครับคุณหมอสุรินทร์วันนี้จะสักลายอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็วันนี้ทุกคนตื่นเช้ากันแบบ fresh นะฮะก็ปูจ้า how are you feeling today oh I feel so good and I'm so happy you are enjoying you're a happy boy ก็นี่คุณหมอได้สร้อยจากมาดามนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาก็วันนี้สักคำว่าโยเป็นของขวัญให้ตัวเองนะครับย้อนกลับไปเมื่อคราวที่แล้วที่มาก็ได้รู้จักคุณทอมนะครับเขาก็นั่งโต๊ะข้างๆเขาก็เดินมาหาหมอแล้วเขาก็บอกว่า are you doctor Sunil ผมก็บอกว่าใช่เขาบอกว่า you are very famous in Koh Samui ผมก็บอกเอาจริงเหรอและ is it true เขาก็บอกว่าจริงๆก็คุยกันไปคุยกันมาก็เป็นเพื่อนกันหลังจากนั้นก็แชทกันเขาก็รู้ว่าผมเป็นหมอฟันแล้วก็ผมก็ถามว่าแล้วคุณทำอะไรเขาบอกเขามีบริษัทเรือยอทชื่อโอเชียนาอยู่ที่เกาะสมุยผมบอกโม้เปล่ากูไม่เชื่อเขาก็ส่งรูปส่งอะไรมาให้ผมดูนะฮะแต่ตอนตัดสินใจได้ว่าจะมาเบิร์ธเดย์ที่เกาะสมุยปุ๊บทอมก็ดีใจทอมเกิดวันเดียวกับผมเลยนะครับทอม happy birthday to you too so ทอมก็บอกว่าคุณทอมขอมีของขวัญให้คุณหมอสุนินก็คือให้คุณหมอสุนินกับเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวไปเที่ยวบนเรือยอทของคุณทอมนะครับเขาบอกว่าเป็นเรือที่จัดได้ว่าใหม่ล่าสุดในเกาะสมุยนะครับทอมก็บอกว่าคุณหมอสุนินเต็มที่เป็นของขวัญให้คุณหมอสุนินแต่นี่คุณหมอสุนินยังไม่ได้มีอะไรของขวัญให้คุณทอมเลยคุณหมอสุนินก็รีบโทรไปหาน้องไอซ์ที่บริษัทไอซ์จัด1กล่องแบบพิเศษให้คุณทอมนะครับก็แน่นอนนะครับคนเรารับเราก็ต้องให้เราให้เราก็ต้องรับความรักมันก็จะเกิดขึ้นจากการให้และการรับก็เดี๋ยวเราไปลองดูนะครับก็ค่อยๆไปแบบสบายๆนะเกาะสมุยเหมือนอยู่บ้านนะครับก็รักเกาะสมุยรักคนสมุยรักสาวสมุยFire, Santa.
Christmas song. My neighbors come in to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year at me so mad, I've been bad, got cold at. โอ้โหเรือลำนี้เลยเหรอว้าว Hey Tom, this is the one of the best gift. นี่นะครับผมถึงเรียกว่ามันคือความรักนะครับแล้วก็ความรัก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 ที่แฟนคลับของคุณหมอสุเนนให้คุณหมอสุเนนยาวI like to freaking party hard. I'm a boss. I am a freaking superstar. I'm a boss. I got a million dollar mansion. Chilling all the time. I got no tension. Pesa, 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 pesa. Sari aur pesa hai. Follow karte sare mera style. Yo. Dalwai. Dalwai Samui. สุดท้ายคุณหมอสุนินทร์ก็พิชิตสมุยได้โอ้ my god ผมขอปล่อยคืนสู่ทะเลได้ไหมได้พี่จัดการให้หน่อยผมทำให้เป็นเรื่องพี่เดี๋ยวน้องเขาตายกีฬาตกปลาเนี่ยบางคนก็มองว่าเป็นกีฬาทำบาปแต่เราก็กินปลาราดพริกปลาผัดกะเพราปลานู่นปลานี่แต่เวลาเรามาจับเองเนี่ยเราจะรู้สึกแบบถ้ามันตัวเล็กๆเนี่ยผมว่าปล่อยเขากลับสู่ทะเลอันสวยงามของสมุยสมุยเป็นทะเลที่สวยงามมากนะครับผมว่าผมขอโทษนะครับที่ผมจับปลาตัวเล็กแล้วก็ผมจะไม่ทำอีกแล้วโย่เกิดงานเลี้ยงแล้วกูอยากจะนอนกูอยากจะนอนกูอยากจะนอนแต่ทุกคนอยากจะปาร์ตี้เพื่อนๆอยากจะปาร์ตี้แต่หมอสุนินอยากจะนอนวันนี้คุณหมอสุนินจะกินกาแฟนะครับกาแฟอย่างเดียวโอ้โหยอมแพ้ง่ายๆถึงผมจะเหนื่อยแค่ไหนล่ะครับโรงแรมเดอะมันยูนะครับยกนิ้วให้กับคุณเซนเน่นะครับกับคุณราซีน่านะครับเพื่อนมาดามนะที่จัดปาร์ตี้ให้คุณหมอวันนี้นี่แหละครับความสัจจะของหมอแสดงเยอะวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของเราเบิร์ธเดย์ของคุณหมอสุนินทร์สุดท้ายก็จบนะครับพวกคุณก็เห็นไปแล้วว่าตัดคงตัดเค้กกันไม่รู้กี่ก้อนคุณหมอสุนินทร์โดนเค้กปาหน้ามาไม่รู้กี่ก้อนแต่สุดท้ายคุณหมอสุนินทร์แฮปปี้ที่สุดที่คุณหมอสุนินทร์ได้อยู่ที่เกาะสมุยแล้วคุณหมอสุนินทร์ได้มาร้านที่ชื่อฮักสมุยอาหารนะผมลองชิมไปแล้ว 6-7 อย่างโอ้โหผมพูดได้เลยว่าไม่มีใครสามารถทำอาหารปักใต้ได้เหมือนร้านฮักสมุยและเมื่อกี้พี่เจ้าของร้านเข้ามาพี่น้อยบอกว่าจะตั้งชื่ออาหารจานที่คุณหมอชอบมากที่สุดชื่ออาหารจานนั้นชื่อว่าซุปเปอร์ด็อกนะครับขอบคุณพี่น้อยมากขอให้พี่น้อยรวยๆนะครับคุณหมอสุนินรักพี่น้อยเพราะฉะนั้นคุณหมอสุนินก็จะแชมเปญแชมเปญทั้งหมดใครจะว่ายังไงก็ช่างนะครับคุณหมอสุนินต้องเปิดแชมเปญโปรดติดตามนะครับกด Subscribe ช่อง Super Dog Yo ให้มันได้แสนวิวเร็วๆนะครับทุกคนนะครับคุณหมอสุนินขอฝากผลิตภัณฑ์ของคุณหมอสุนินทั้งหมดนะครับทางช่อง LINE ID @superdog ประเทศไทยไม่มีที่ไหนเหมือนเกาะสมุยนะครับโอเคนะครับพอแล้วนะครับไปกันแล้วนะครับยา